ฮะคุณรู้หรือไม่คุณทราบปรากฏการณ์ไว้ผมได้ยินข่าวว่าบัตรคุณหมดไปใน2นาทีคุณพระคุณเจ้าช่วยครั้งหน้าคุณไปจัดรับสมัครนะจริงๆเชื่อผมอันนี้พูดเลยครับเอาตรงนี้ให้มันได้กันครับได้แล้วได้แล้วบาร์ดพี่ถามจริงคืออันเนี้ยสงสัยมาตั้งแต่แบบเราอ่ะมันรู้ตีมก่อนว่าตีมวันนี้จะเป็นเสือตอนแรกเราแปลกใจเอ๊ะเข้า20ปุ๊บเป็นเสือได้เหรอแล้วคุณเปิดตัวเป็นลูกเสือเลยทำไมถึงต้องเป็นเสืออย่างรู้อันนี้อย่างจริงจริงแล้วก็โตแล้วไงครับก็เลยอยากเป็นเสือมันมีหลายทีมไงมีทีมแม่ทีมแม่ทีมอะไรนะทีมอะไรอ่ะแม่เราก็อยากเป็นเสือให้มันเนี่ยได้แบบกระชุ่มกระชวยนะซึ่งวันนี้โอกาสดีมากๆเลยครับซึ่งถ้าผ่านผลเที่ยงคืนวันนี้ไปเราจะโตเป็นหนุ่มเต็มตัว20ปีบริบูรณ์ถูกแล้วให้ถูกแล้วคุณทำหน้าเหมือนกับผมพูดอะไรผิดเลยนะฮะซึ่งวันนี้แน่นอนว่าเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่จะให้พวกคุณทุกคนแม่ๆทุกคนได้มาทำกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมขอเบิกกองก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมแรกของเราแล้วขอเบิกกองเลยแล้วกองเปิดครับผมครับผมใช่แล้วกองแรกตอนนี้นะครับผมจะให้บาร์นะครับผมหยิบผู้โชคดี4ท่านด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายอีกทีนึงว่าเกมมันคือเกมอะไรน้องเสือน้องเสือน้องเสือใช่โอเคอย่างนี้เลยที่ผมเป็นเสือทีจะให้เป็นน้องเดียวอ่ะใช่ใช่แต่อย่าลืมเสื้อเยอะครับผมจ้าครับผมเกมนี้ง่ายๆครับผมเราจะแบ่งทีมถือว่าคุณได้ในเรื่องทีมของคุณแล้วนะใช่อ่ะคุณแบ่งทีมของตัวเองแล้วนะฮะไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกไม่ได้นะครับการวาดรูปแน่นอนมีโมกั้นอย่างนี้เราจะไม่เห็นว่าเราวาดอะไรลงไปสำหรับคนวาดเพราะฉะนั้นคนใบขอลองเลยนะคือลองเล่นมาแล้วแหละถูกสักข้อนะเราจะได้ตัดสินได้ว่าเอ๊ะใครชนะนะอะไรนี้นะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยสามโอ้ยนี่เราอยู่ไหนเนี่ยเอาใหม่นะวงรักสามสามเริ่มครับนี่เลยทำอย่างนี้โอ้ยบอกได้เลยนะครับว่าน่ารักได้ๆดูได้เลยนะฮะเอเป็นสัตว์อ่ะผมไม่ให้เป็นสัตว์กลับหัวดูโอ้โหเฮ้ยทำไมผมต้องรับเปลี่ยนแล้วนะแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงต้องว่ากลับด้านเอาเป็นว่าที่เราเก็บเข้าใจก็ได้อ่ะรูปสองเดี๋ยวเร็วๆเร็วๆไปรูปนั่นคือเอาแล้วนะฮะอันนี้แหละวัดใจเลยนะฮะบอกเลยว่าตอนซ้อมไม่มีคนตอบถูกนะฮะเฮ้ยแต่เป๊ะนะเหมือนนะเพื่อนๆช่วยด้วยนะฮัลโหลผมได้ครับไปต่อเรื่องอันที่สามป่ะอันที่สามคือโอ้โหบอกเลยไอ้ชายลูกศรเอาชี้อะไรเขาชี้อะไรเอาชี้ปั๊บถูกต้องลูกซ้อนค่ะสีบนค่ะเขาว่าอะไรอ่ะหลับตาอีกโอเคกี่บ้านเออเนี่ยทำไมบ้านว่าลูกเก่งอ่ะงงไหมมาในนาที20วิอีก10วินะครับโอเคหมดเวลาขอเสียงตบมือให้ด้วยต่อไปเลยฝั่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะฮะไม่พร้อมไม่ได้แล้วเวลาเรามีจำกัดนะฮะทีเมื่อกี้4เมื่อกี้แค่บอก3มั่วแล้วแซวนะมาเดี๋ยวทีม B ของเราเป็นทีม A กับทีม B เนาะทีม B ของเราจะเริ่มเวลานับพร้อมกันเหมือนเดิมนะทุกคน3 2 1จำเวลาครับโอ้โหผมบอกเลยคนเมื่อกี้โชว์จริงอะจริงยากเอาบนหมูสัตว์เหมือนเดิมเดี๋ยวอันนี้คือสภาพปลอดภัยร่วมแล้วสภาพปลอดภัยร่วมแล้วไม่ใช่สัตว์ไปกินข้าวโพดอยู่นึกเออมันคือเนื้อตัวของสัตว์ต้องทำแบบต้องกิน
ผมไม่รู้ว่าตัวจริงมันเป็นยังไงโอเคโอ้โหอะไรนี่นะฮะมาแล้วมาแล้วไม่ใช่สัตว์มะพร้าวมองกันได้ไหมมะพร้าวทานไปมันดูเขาว่าอะไรอยู่ต้องการอะไรผมตอนนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยผมมองเลยว่าลุ้นมากเลยเนี่ยทำต่อไปฮะโอ้โหเดี๋ยวมานั้นเหลือ30วินาทีครับมาแล้วนะฮะมาแล้วว่าเหมือนว่าเหมือนจักรยานนี่ผมตอบถูกจักรยานผมต้องไม่น่าเชื่อว่าคุณจะสามารถฟาดอีกได้เลยกี่วินาทีนะฮะ8 7เดี๋ยวเฉลยอะไรก็นกกระยางคุณจะให้ผมว่ายังไงนกกระยางอ่ะไม่ต้องให้ผมรู้เลยเอาทีนี้นะนกกระยางนกกระยางบ้าอันนี้พูดหมดแล้วครับรูปนี้ขอได้ไหมแอมแตกโทษยังไงนกนกกระยางโอ้โหหรือว่าเหล่ามันชอบเลยรถพี่ขอแล้วรถพี่ขอแล้วนี่ไงเชื่อว่ารถกระยาจะมีอยู่จริงด้วยรถกระยาต่อไปเราให้เห็นมีเรื่องก่อนว่าคุณต้องเลือกว่าใครจะเป็นคนวาดต้องนะน้ำตาลเลยอ๋อแล้วก็หมายถึง
ตอนนี้เหลือกี่วินาทีนะ15วินาทีสุดท้ายนะครับไดโนเสาร์สีเล็กไดโนเสาร์8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับมาเสร็จหมดแล้วทำอะไรอ่ะคุณปล่อยกันนี่ผมขอไลน์แซงคุณด้วยได้ไหมก่อนเลยผมจะบนแอปแตกตัวละเสือผมผมเข้าใจแล้วสิ่งที่อยู่ในภาพคือเสือเนี่ยเสือไม่อยู่ในรูปไปแล้วแต่ว่าจะได้ใช่ครับผมโอเครวมคะแนนทีม A ทีม B ครับทีม A นะครับรวมคะแนนทั้งสิ้น8คะแนนเราจะต้องโหวตอะไรส่วนทีม B เรามาลุ้นกันทีม B ครับได้ไปทั้งหมดครับ6คะแนนครับขอเสียงปรบมือด้วยทีมเอาใหม่ทีมเอพูดจะได้ครับขอเสียงปรบมือด้วยต้องมีใครได้เป็นทีมนะเพราะเราสองนี่น่าสวยนะมาของรางวัลของผมนะครับพร้อมมือเต็มดีเลยครับนะคุณสามารถนอนก่อนกันได้ทุกคืนนะครับเอาเหมือนสมัยงานนะครับคุณยังมาสายก็พอแล้วมาสุดเด็ดดูแหงไปคุณ20แล้วอ่ะผมพยายามจะดูแหงเนี่ยคุณชื่ออะไรสุดเด็ดไม่ใช่พ่อที่โอเคอ่ะนี่นะผมอาจจะพูดว่าแม่ตุ้งทุกสาวไม่ได้นั่นสิคุณถามเขาเข้าใจหรือเปล่าคุณเข้าใจกันไหมไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เท่าไหร่ตรงนี้เข้าใจใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนมีไม่มีไม่มีคนจีนใช่ไหมไม่มีไม่มีคนไทยนะมีคนจีนด้วยไหนอ่ะคนไหนครับผมโอเค所以这个游戏呢就是会有三个人一组然后会有三个人就是要给是一个人猜这样子所以比如说如果他要说把刚刚他就会讲就是会给是一个字一个字的好吗不知道就是哎呀先看看吧都没有人说จะให้น้องบ้านของเราเป็นคนใบ้หรือเป็นคนทายโอเคเนาะครับใบ้คุณแค่ต้องไปอยู่เป็น1ใน3ของมาชิกได้ก็ถึงคนทายแทนแล้วก็ต้องกินเยอะเวลานี้แต่ถ้าใครอยากให้บ้านทายดีๆนะ คุณดูเกมที่แล้วไว้ก่อนนะหอยทากหอยทาก โอเคเราต่อให้เชฟเกมนี้อ๋อเมื่อกี้ต่อให้ใช่เป็นงานปล่อยเหยื่อต่อมันเสือใช่ครับสุดยอดอ่ะเดี๋ยวจริงสองผูกสายเชิดเป็นใครรู้ไหม
ไม่ไม่อยู่ผมไม่ติดเลยอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปเดี๋ยวจิ้มฮะจิ้ม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 สีข้าวแล้วสีสุดท้ายพวกข้าวโพดน้ำปลาหวานเกินครึ่งเกินครึ่งนะครับสุดยอดมาก
คุณทำตามสัญญานะฮะที่ผมเคยพูดกับคุณไว้ครั้งที่แล้วได้ดีนะฮะว่าคุณจะไม่ทิ้งน้องผมคุณทำดีแล้วนะฮะทำดีต่อไปนะฮะคุณยังทำได้
ูแล้วเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนสีเสื้อสีไอ้สีน้ำหอมไปตอนนี้ไหมที่ผมโยนไปให้โดนขอโทษด้วยนะครับหมวกโดนได้หรอโดนไหมไม่โดนเองเดี๋ยวจะจานอ๋อโอเคโอเคคุณหลับโอเคไหมครับผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันโอเคซึ่งคุณหนึ่งในสองคนนี้ใครกันหนอที่จะได้รับชุดลูกเสือที่น้องบาสใช้นะครับในการแสดงชุดแรกของเราไปหนึ่ง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 สองโอเคเป่ายิงจุ๊บโอ้โหเป่ายิงจุ๊บเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่พี่ตาจะได้ก็คือหมอนปลอกหมอนพร้อมกับชุดลูกเสือก็เสียงต้องมือให้พี่ตาด้วยโอ้คุณมากครับชิ้นๆกันหน่อยครับชิ้นในชิ้นในเดี๋ยวพวกนั้นนิดเดียวขอสองท่านไปทางฝั่งโน้นนะฮะแม่ผมรวยเออแม่เนี่ยก็ลุกมาถามแม่หรือยังลูกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะจริงๆแล้วก็อายเหมือนกันมานั่งเล่นกีตาร์ให้คนดูก็เห็นบางคนบอกว่าชอบครับก็เลยอยากจะเล่นให้ทุกคนดูนะครับทีนี้ถ่ายได้มั้งได้ได้ดูก็ร้องเพลงกันช่วยกันร้องนะครับเพลงนี้จะเกี่ยวกับขออายแล้วนะครับทีนี้เกี่ยวกับคือตอนนี้ผมอายุ20แล้วอีกวันนึงนะครับอายุ20แล้วก็จะมีทีมนึงที่รอคอยมานานมากก็ผมก็อยากจะบอกรักทีมนั้นเหมือนกันนะพร้อมไหมฮะพร้อมครับได้ครับได้ๆเปิดได้นะช่วยกันลองด้วยนะจ้าอ่ะมา1 2 3ยังต้องนั่งยังไงเอาแล้วผมสามารถลงกลับไปที่เดิมไม่ต้องลาได้เลยใช่ไหมเจอกันช่วยๆ1 2 3ไม่ใช่ไป
ใจว่าไม่มีเมียนะคะตัวแล้วก็จะแบบหล่อนิดนึงอ่ะก็แต่ว่าไม่มีเมียแบบตัวเดิมร้ายกาจไปต่อไปเบื่อทีมเมียทุกคนลองได้แน่ๆเดี๋ยวตอนนี้คุณเข้าไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงก่อนจะรีบออกมานะที่หนึ่งเดี๋ยวมาบอกเลยว่าขอสปอยล์นะครับสปอยล์เพลงนี้ครับโชว์นี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนอยากที่จะเห็นผมทำสิ่งนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งแรกๆที่เราได้เห็นแรกๆที่เราได้เห็นในตอนนี้ในซีรีส์เรื่องนี้ก็อันนี้เป็นคนแรกที่ผมดูนะครับI'm sorry.
งนี้ที่พอจะให้เป็นไงบ้างครับกับโชว์เดียร์ดองผมผมไม่ได้นะผมเก่งนะพี่โตยังไงวันนี้พี่โตยังไงพี่โตยังเฮ้ย what happening เก่งไหมอ่ะเก่งมากไหมมากนี่แหละแม่มีแม่ด้วยแล้วก็มีด้วยทำเบียร์จะนั่งดีทำไมต้องแบบอ่อยแม่ด้วยอ่ะแต่ความรู้สึกของเบียร์ตอนนี้ก็พารูปีเซ็นต์หัวอยู่ครับผมครับซึ่งโชว์ที่เพิ่งจบไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรียกว่ามีสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคุณที่เคยเกิดขึ้นนะครับเพลงต่อไปสปอยได้ไหมว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรอะไรในน้ำตาไม่ไหลนะเดี๋ยวก่อนไม่เมนี้ผมจะไม่ร้องไห้ทุกคนฟังเลยผมจะไม่ร้องไห้มีนี้เพราะว่าร้อยละบาทโตแล้วยี่สิบแล้วโตมากผมให้พันละบาทเลยอ่ะคุณวางเหรียญบาทไว้ด้านหน้าคุณได้900แล้วโอเคผมเพิ่งโตเพราะผมโตจริงเดี๋ยวคุณรู้ก่อนคุณเยอะคุณรู้ทำให้ผมเข้มแข็งขึ้นแต่ครับเขาก็อ่อนโยนอันนี้ผมยอมรับเลยนะกับเรื่องนี้ซึ่งแต่ละเพลงอ่ะเพราะว่าเพลงนี้ขอได้เพลงนี้ขอไม่ได้เพลงไหนที่มันขอไม่ได้อ่ะเขายังดื้อแฮกมาเล่นเลยแต่เพื่อนตรงพูดได้เนาะนั่นแหละนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของงานที่ว่าบางเพลงไม่สามารถถ่ายได้เพราะว่านี่เลยขอเพลงที่ไม่ได้ดูเลยว่าขอได้ไหมความรู้สึกไอ้เขาเรียกอะไรความหมายดีใช่เราก็อยากจะมาลองให้ทุกคนฟังในวันโลกาพิเศษอย่างนี้ใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมอายุ20ด้วยก็คุณคนไป20ครั้งเดียวกันหมดอ่ะก็อยากให้ทุกคนแบบลองเพลงด้วยกันแต่ว่าทุกคนก็เหมือนจะรับอยู่ไม่ล่ะสำหรับเพลงต่อไปนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงที่อยู่ด้วยกันมานานมากๆก็ยาเดินยืนครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรดีเหมือนคนอื่นเขานะครับแต่ก็มีขนาดยังไม่ร้องเลยครับก็ผมให้ท่อนหนึ่งนะเดี๋ยวขอรู้ด้วยแล้วผมก็เป็นคนที่มาจากศูนย์กันแล้วก็นี่ผมรู้ยังไม่พอขอบคุณนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาถึงตอนนี้กับคนที่ไม่เคยมีอะไรที่เพอร์เฟกต์เลยแป๊บนึงทีนี้ผมก็อยากจะมอบให้ทุกคนนะครับเป็นขอบคุณนะครับเอาแล้วไปพูดต่อแล้วRoll down.
เสียๆนะขอบคุณท่านคนนี้กันนะใช่จ้าหนูแล้วนะขอบคุณมากเลยมีดีนะของพวกเรานะฮะผมบอกพวกคุณแล้วเพราะผมอ่อนโยนละหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรเต็มที่ให้กับทุกคนอันนี้ผมพูดจริงจังนะอันนี้จริงจังแป๊บนึงเลยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าช่วงนี้เขาไม่สบายอยู่รู้เออแต่สิ่งที่ผมจะพูดคือเขาพยายามซ้อมเรื่องงานวันนี้อย่างเต็มที่เมื่อเช้ามาผมบอกได้เลยว่าเสียงเป็นเป็ดเลยจ้านะฮะตอนมาดันครูด้วยกันตอนบอกว่าเออเนี่ยถ้าไม่ไหวฝากช่วยร้องด้วยนะแต่สุดท้ายเขาทำเพื่อพวกคุณขนาดนี้คุณรักเขาไหมรักรักแค่ไหนรักมากมากแค่ไหนแล้วจะรักนานขนาดไหนรอไปผมไม่ตัวเองนะคือผมพูดไม่เดี๋ยวปีที่แล้วผมพูดอย่างนี้แล้ววันนี้พิเศษผมจะถามคุณด้วยเป็นรองติดตาคุณรักแม่กับเมียคุณไหมผมรักคุยครับรักแฟนทุกคนครับผมทุกคนแต่ผมรักคนที่คอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างหลังครับแล้วเรามาตลอดเหมือนเดิมผมจะถามเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องโยงมันคุณรักเขามากแค่ไหนก็ที่ผมทำงานตั้งใจทำงานตั้งใจซ้อมทำทุกอย่างให้ดีเพราะอยากให้ทุกคนได้มันที่บอกอะคนไม่เอาถ่านถึงเราอุ้ยใครบอกไม่จริงนี่ถ่านไม่เอาถ่านเนี่ยมันเอาถ่านเองสองก้อนนี่โอ้โหคือสองปีผมลองตามแล้วคือสองปีนี้ก็คือผมอะจริงแล้วผมเป็นคนเต้นไม่เป็นร้องก็ไม่เป็นแล้วก็พวกเขาก็ยังแล้วก็ชื่นชอบสิ่งที่เราทำคือเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดวันนี้ผมยังไม่เก่งร้องไม่เก่งก็ขอบคุณทุกคนที่ทุกคนยังชอบในสิ่งที่เป็นแบบนี้เก่งแล้วคำถามสุดท้ายแล้วคุณจะรักเขานานแค่ไหนมันลองไปเลยนะครับตอนนี้เริ่มขอลองนิดนึงจะลองตามนะเสียแล้วเนี่ยคุณเสียตั้งแต่แรกแล้วแหละผมบอกเลยนะคุณเสียตั้งแต่ซ้อมนะไม่เข้าใจซ้อมแล้วน้ำตาเขาก็ไม่เอาแล้วด้วยซึ่งตอนนี้คุณบอกว่าคุณรักพวกเขาก็รักคุณเหมือนกันซึ่งวันนี้ครับของวันแรกถือว่าเป็นของวันแรกของวันนี้เนาะที่คุณจะให้กับบาสหันหลังกองซองเดียวจ้านี่และนี่ครับคือสิ่งที่ทุกคนให้คุณทำอะไรนะไฟเหรอไฟยังไงอ่ะไฟอะไรแล้วก็ส่องตรงไหนอ่ะส่องไหนอ่ะมีแต่โชคชัยหากคุณจะได้ยินเสียงนี้ให้กับ
รถแดงร่างที่จะอยู่ในฐานะนักแสดงและนักร้องทั้งในไทยและต่างประเทศบัดเดี๋ยวนี้เนาะจะได้มีผลงานทั้งตามทีวีและตามสื่อออนไลน์ยังมีจริงใช่ไหมเนี่ยต้องให้พี่น้องท่านใดถ้าใครเอ็นดูมีให้กับน้องบาสของเราซึ่งคุณก็ได้สัญญาผมเป็นปีที่2แล้วแหละเนาะว่าคุณจะรักเขาไปตลอดไปเดี๋ยวปีหน้านะครับเชื่อว่าเดี๋ยวเราต้องได้กลับมาเจอกันอีกอันนี้คือขอให้ทุกคนรักแล้วก็เอ็นดูน้องชายผมเหมือนเดิมพร้อมกับบทบาทที่เป็นไปเรื่อยๆด้วยเนาะเอาป้ายมั้ยเอาป้ายเอาป้ายไปดูสองซ้ำยิ้มแล้วยิ้มอยู่สุดยอดมากเลยมาดูดีที่สุดเลยเป็นไงเราพูดเต็มไม่ได้ไงเราโดนถูกไหมฝากตัดไปพอโรยนี่ฮะเยี่ยมยอดไม่เคยพูดเลยนะฮะแบตเตลขนาดนี้จูบให้มาสองสามรอบไม่เคยพอจริงๆผมจะเป็นกล่องแล้วด้วยผมอยากถ่ายจากตอนนี้แล้วก็นับ1 2 3กันทุกคนเฮ้แล้วถ่ายได้ถ่ายถ่ายได้มั้ยไม่เราจะถ่ายได้เดี๋ยวจะมาให้เราดูจะอ้วนเนี่ยหน้านะฮะกับด้านหลังต้องมุมบทนะฮะนิดนึงเอาไปเลยใช่ๆอันนี้ถ่ายได้จริงๆนะฮะมาพร้อมนี่หาแสงให้หน้าเดียวเดินเดี๋ยวออกไปลั่นแค่หนึ่ง
ก็จบแล้วนะหนึ่งสองสามสุดยอดนะเดี๋ยวได้ไหมอย่าลั่นเรื่องกดลบนะเมื่อกี้นี่เขาคอแทบแตกกันแล้วนะแม่ผมทำแล้วผมได้ทุกอย่างมีแม่ผมด้วยมีไม่ใช่แม่อย่างเดียวด้วยตอนนี้ตลังโกด้วยนะ20แล้วไม่รู้ว่าหาอะไรแล้วด้วยนะเราคุณก็พูดไปหมดแล้วนะอยากเอาอีกทีได้ไหมได้เขาแบบลุกนิดทุกวันนี้ให้เขาทำอะไรเขาทำหมดแล้วไปเลยสวยงามสวยงามอยู่เออทำไมคุณได้ขึ้นเหนือขนาดนี้1 2 3เอ๊ะขอบคุณที่มาดูโอเคค่ะดูนะขอบคุณนะครับกันนะ1 2 3เฮ้แล้วนี่ทำไงถึงได้ถึงได้ไม่ต้องแล้วนี่สุดยอดแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับวันนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นพอนอกจากแฟนๆของคุณแล้วเป็นใครกันบ้างวีดีอาร์ครับเปิดได้เลยเอโยน้องบาร์เบบี้บาร์เวิร์กซ์ก็อยากให้น้องบาร์เป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปต่อให้เขาบอกว่าถึงเจอกันนะคุยความจริงจังเรื่องแบบนี้เขาต้องบอกสองคนHappy birthday to Nan. Nan, ขอให้ Nan เนี่ยมีความสุขมากๆที่สิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการนะครับขอให้น้องเล็กของวงเอ็นดีไฟเนี่ยเจอแต่เรื่องดีๆมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้แฟนคลับรักดีๆเป็นนานๆนะครับเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักของพี่ๆทุกคนอย่างนี้ไปตลอดกันจ้ะก็ปีนี้ขอให้อวยพรขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆนะครับผมร่ำรวยมีทองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้น้องมีความสุขเยอะนะครับสำหรับวันเกิดแล้วก็ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่ได้มางานน้องในวันนี้ก็เลยอัดคลิปมาฝากน้องนะครับผมขอให้น้องมีความสุขเยอะจ้ะYeah.
ใจดีก็ปากเล่นเล่นนิดนึงดูดีแล้วดูดีแล้วเนี่ยได้เดี๋ยวตอนนี้นะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เราจะให้บาสได้ไปเซลฟี่กับทุกคนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมีกล้องเนี่ยมาถ่ายด้วยอ๋อเขาไปเห็นว่าเมื่อกี้ภาพมันแกว่งเพราะว่าถ่ายใหม่เราไม่มีเป็นแบบออฟฟิเชียลไงไปกินเล็กนะฮะมาขอเรียนเชิญตากล้องโหเรียนเชิญนะเมื่อกี้นี่ไม่ได้ยินเลยทุกคนครับทำหน้าเฮฮาแบบอยู่ข้างบนลูกแก้วร้องไห้เฉยเลยไอ้บอกไอ้ว่าฮะอยู่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพไงจังหวัดกรุงเทพไอ้ที่บอกอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาใช่เหรอเอ้าอุ้ยเขาบอกเขาไม่เซอร์ไพรส์ดิผมถามจริงนะคุณเห็นพี่คิมพูดแบบเมื่อกี้นี้นะต้องรู้อยากรู้ด้วยคิมคุณเรียนการแสดงมาจากที่ไหนนะเดี๋ยวก็คุณเกียร์ใจเลยผมไม่ดีหรอกเอาเป็นว่าครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์แล้วแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้มาแค่3คนนะไม่ได้มาแค่3คนเดี๋ยวก่อนอีกคนคือใครครับไม่ฮะคนกลุ่มคนที่จะขาดไม่ได้ครับผมคนที่ปลุกปั้นบาสขึ้นมาให้เต้นโคลดในขณะนี้ขอเรียนเดือนครับผมพี่เอ๋พี่เจมี่บอลและทีมสอนเต้Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. อีกสักรอบนะเดี๋ยวพอละ Happy birthday to you. พร้อมไหมครับผมอันดับแรกนะฮะถ่ายรูปก่อนครับได้ครับได้ครับครับครบ20ปีแล้วโตแล้วนะครับคือจริงๆวันนี้เนี่ยบ้านบอกเสมอว่าผมอยากเป็นเสือมานานแล้วแล้วก็บอกป๊อปปี้ตลอดว่า20ปีนี้ก็ขอเป็นทีมเสือทั้งปีครับแล้วก็เลยอนุญาตนะครับจากแมวมานานก็เป็นเสือสักวันนะครับอยากให้คุณแม่ให้คุณแม่ร้องเพลงด้วยกันก่อนเป่าเสร็จแล้วก็ค่อยไว้วันนะครับนะ Happy birthday to youมาก็ขอบคุณแทนน้องที่น้องมีทุกวันนี้กำลังใจสำคัญที่น้องบอกมามาว่าก็คือพี่ๆทุกๆคนที่เป็นกำลังใจสำคัญของน้องค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยค่ะพี่โอ๋มีเจนพี่เฟิร์สแล้วก็ทุกคนเลยค่ะทุกท่านเลยที่เมตตาน้องแล้วก็ให้โอกาสน้องค่ะมาก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะประมาณต้องวนเรื่อยๆแล้วนะฮะน้องไม่ต้องไปหนึ่งแล้วนะระวังลมจะไม่ตัด
จะบอกว่าณวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเจอกันครั้งแรกนะครับดานิวนะวันนี้มาถึงนะจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยเห็นพัฒนาการของบาสขึ้นเรื่อยๆพี่บาสคนเป็นคนนึงที่พี่โอ๋เห็นตั้งแต่วันแรกว่าคนนี้เป็นคนมีของคือเขามีความสามารถและวันนี้เขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองตั้งแต่ศูนย์เต้นไม่เป็นร้องไม่เป็นอ้วนมากจริงนะจริงตอนนี้ผอมลงเต้นเก่งขึ้นร้องดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่เราเห็นในตัวเขาคือเขาไม่เคยหยุดพัฒนาเลยนี่คือเด็กที่เก่งจริงๆในสายตาของป๊อปปี้นะครับที่ผมเห็นได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือเขามีความรักในครอบครัวรักในพี่น้องรักใน SB5 และที่สำคัญคนที่ดีที่สุดนั่นก็คือเขามีความรักให้กับไฮฟายทุกคนด้วยนะแต่ก็แม่ๆด้วยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความรักความปฏิบัติที่มีให้กันตลอดเวลาคนแบบนี้นะฮะก็จะถูกส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ผลักดันอย่างเต็มที่ถึงวันนี้ป้าเองเนี่ยจะเป็นคนที่เริ่มต้นกับละครที่โยธรรมแต่คนอื่นๆในไฮไฟไม่ว่าใน SB5 ทั้งหมดแล้วก็เด็กในบ้านเราทั้งหมดเราก็ยังยืนยันว่าเราจะเดินไปด้วยกันจูงมือไปด้วยกันแล้วผลักดันไปให้ถึงที่สุดที่ได้นะครับขอฝากเด็กๆฝากน้องปาร์ตฝากพี่ๆ SB5 แล้วก็ทุกคนในบ้านสานเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอเสียงดังๆให้กับพี่โอ๋เลยครับโอ้ยเรียกว่าวันนี้ที่สุดเป็นอะไรค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีปีนี้เป็นปีที่2ที่ได้มาร่วมงานแต่นี้วันเกิดของปาร์ตนะคะก็รู้สึกดีใจแทนปาร์ตที่เห็นโอ้โหวันนี้บ้านเราบอกไปเลยว่าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วบ้านเราใหญ่ขึ้นเยอะมากนะคะก็ต้องขอให้พรโตเป็นหนุ่มแล้วขอให้สิ่งที่ลูกหวังขอให้เป็นดังหวังขอให้สิ่งที่ลูกทำจงประสบความสำเร็จขอให้พลังความรักของคนเหล่านี้อยู่กับลูกแบบนี้ตลอดไปขอบคุณทุกคนนะคะที่รับเอ็นดูเด็กวันนี้จนโตเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้รับการสนับสนุนแบบนี้ความรักดีๆแบบนี้ส่งพลังดีๆมาแบบนี้ให้กับพวกเราทุกคนในบ้านมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายไอ้บาร์ให้พี่ๆให้น้องๆให้พี่เจนพี่โอ๋พี่เฟิร์สทีมงานมาม่าทุกคนนะคะให้พวกเรามีแรงก้าวเดินจับมือกันเดินไปด้วยกันในอนาคตข้างหน้าแบบสวยงามมั่นคงและแข็งแรงขอบคุณนะชาได้ที่ดูไอ้บาร์พี่เฟิร์สนะฮะอ่านไปแล้วเร็วนะครับปีที่แล้วก็มาอวยพรแบบนี้นะฮะก็จริงแล้วผมว่าผลงานครับพิสูจน์ตัวน้องเองอยู่แล้วว่าน้องมาไกลแค่ไหนแล้วก็น้องทำอะไรพวกเราเห็นบ้างครับผมว่าสิ่งอื่นนั้นจบไปเช่นพูดหมดแล้วคุณแม่ก็พูดหมดแล้วฝั่งผมเนี่ยผมเองเห็นน้องทำงานเนี่ยผมหลักๆผมก็ขายงานให้น้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าน้องสิ่งน้องที่เห็นเลยคือหน้างานเนี่ยน้องเป็นคนที่เต็มที่มากกับเรื่องงานเขาเหมือนเขามีอะไรนะมีความตั้งใจในสิ่งที่เขากำลังทำนะฮะเขารู้ว่าเขาจะไปยืนจุดไหนแล้วเขาก็ตั้งใจทำมากๆในสิ่งที่เราคิดว่าบางทีเขาคาดไม่ถึงว่าเขาทำได้บางทีถ่ายโฆษณาอย่างเงี้ยเขาถ่ายเขามาคนแรกกับคนสุดท้ายอย่างเงี้ยเขาก็สู้จนแบบถ่ายเสร็จนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆเนี่ยถ้าเกิดมีอาสาผมนะฮะมีที่บ้านรออยู่มีแฟนคลับรออยู่ต่อให้เขาไม่สบายเลยเขาอะไรเงี้ยเขาจะพูดเสมอว่าแบบไอ้ผมพี่ผมต้องไปอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราสิ่งเดียวมันคือสปิริตนี่ฮะก็แต่บางทีก็แอบเป็นห่วงว่าน้องจะไม่ไหวนะฮะแต่ก็เนี่ยฮะตัวเขาเลือกเองว่ามันเขาไหวครับเขาไหวแล้วขอสู้อะไรเงี้ยบางทีโดนฉีดยาแล้วฉีดยาอีกนะฮะคือผมบางทีผมไม่เคยเห็นกันว่าเกิดมาคนแบบโดนฉีดยา 3-4 รอบอย่างเงี้ยภายในช่วงเวลาอาทิตย์เดียวอย่างเงี้ยน้องก็แบบขอเพื่อจะให้ทำงานได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นผมอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนน้องครับว่าวันนี้น้องเต็มที่มากให้กับงานแล้วก็ให้กับแฟนคลับทุกคนนะฮะยังไงขอเสียงตบมือให้กับร้านอีกรอบนะฮะก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับก็มีคนรักมีคนชื่นชมแบบนี้ตลอดไปและเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะน้องบาร์ Happy Birthday ครับผมแก้แม่ตลอดแก้ตลอดไม่เคยแม่ก็ปีนี้ดีใจกับบาร์โตขึ้นเยอะเลยอะไรรับผิดชอบได้ดีขึ้นเยอะเห็นมาตลอดหล่อขึ้นเยอะด้วยแม่ก็ดีใจกับหนูนะขอให้หนูมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งอย่าง
ิ่งที่ตั้งใจแต่ขอให้ที่สำคัญก็คือดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ขอให้พี่เจริญรุ่งสิ่งอย่างใดค่ะขอบคุณค่ะรอบนี้ไม่ได้มาช่วยล่างเนาะวันนี้ให้พี่คนอื่นไปล่างคือตอนแอนเห็นน้องตั้งแต่ก็เริ่มต้นตั้งแต่ชูตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็น้องผ่านอะไรมาเยอะทั้งที่ไปจีนด้วยกันมาไทยด้วยกันน้องสู้ทุกอย่างมีอะไรที่แบบน้องทีมงานทุกคนเนี่ยสู้ด้วยกันมาหมดเลยยังไงตอนนี้น้องก็โตแล้ว20แล้วเนาะก็เป็นหนุ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็พี่ไม่ช่วยความอะไรรักเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้หนูเก่งอย่างนี้ตลอดสู้ๆไปตลอดเนาะแล้วก็ขอให้แม่ไม่ว่าประเทศไหนก็รักน้องอย่างนี้ตลอดไปนะคะก่อนนั้นคุณเดี๋ยวคุณต้องไปก่อนตอนนี้คุณไปก่อนเลยผมก็อยากจะก็สอนเอาจริงๆตั้งแต่แบบว่ารู้จักการทำงานในวงการหรือว่าใครๆก็ตามแต่มาเรารู้สึกว่าเราทำงานกับพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนสบายใจมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเราเห็นความพัฒนาการเราเห็นแบบว่าความรักที่แบบว่ามีต่อวงเสมอมาเสมอไปเลยพูดเดี๋ยวก็อยากจะบอกว่ารักน้องมากแล้วก็เป็นห่วงทุกครั้งที่แบบเวลาเห็นแบบน้องแบบมันจะไม่ไหวอย่างเงี้ยก็อยากให้เหมือนที่อวยพรนั่นแหละอยากให้น้องดูแลสุขภาพดีๆแล้วก็มีอะไรแล้วก็บอกกันได้เสมอเพราะว่าพวกเราเนี่ยรักดีมากมากขอบแก้ม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 นั่นเรื่องของซ้ำถ้าจะหอมแก้เดี๋ยวต้องถามสักคนก่อนนะไม่บอกไปนี้เนาะไม่ต้องถามเลยโอเคแต่ตอนนี้นี่เองทุกคนขอเสียงต้อนรับกับคอมป้าเลยครับผมนะครับคนต่อไปคุณท่านครับผมนานๆจะมาทีเนาะแล้วก็ไม่ใช่คำนี้นะยี่โน่ยี่โน่มากยี่โน่ดีใจเนาะที่สองปีกว่าแล้วมาได้ไกลขนาดนี้แต่บ้านชอบส่งเมสเซจบอกว่าครูอย่าทิ้งผมครูอย่าเพิ่งทิ้งกันไปสิอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อนู่นตอนที่ละครมันจบครูรู้สึกว่าครูได้ส่งมาไกลแล้วส่งถึงแล้วก็เชื่อว่าในวันนั้นมันจะมีคนพาบ้านไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆครูถึงไม่รู้สึกผิดที่ชิงบาทไปก็รู้ว่าจะมีคนพาบาทไปต่อเรื่อยๆแต่ว่ายังติดตามอยู่เสมอแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะโผล่มาแบบนี้แล้วก็ดีใจทุกครั้งเห็นพัฒนาการของเราตั้งแต่แรกๆยังไม่มีใครเดินตามหลังๆมีแฟนคลับมีแม่ที่คุณได้ยินทีมเมียหรือเปล่าทีมเมียหรอกที่จะมีเมียแล้วหรอยังมีปะมาด้วยขอบคุณทุกคนที่ดูแลต่อแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะไม่ทิ้งบาทครูก็ไม่ทิ้งแต่ว่าครูดูอยู่ระยะไกลๆนะครับแล้วจะมีโอกาสจะมาอีกเรื่อยๆขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับนี่ใครต่อเลยครับพี่คิมกับพี่เต้นะครับเป็นตาคนโอ้ยคนไม่ต้องเปลี่ยนกันได้นะไปสวัสดีครับจ๋าสวัสดีครับบุญแล้วผมจะช่วยกันคุณลุงกันอวยพรก็จริงๆแล้วผมที่อัดคลิปไปเมื่อกี้ก็คือพูดหมดแล้วผมพูดอะไรอะไรคนไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยไม่รู้เลยไม่รู้สิก็เรารู้สึกว่าน้องเขาเก่งมากเลยครับตลอดทางที่เดินทางมาผมนั่งดูน้องเต้นโซโล่แล้วก็เต้นท่าที่ใส่ชุดเสือรู้สึกว่าน้องเขาพัฒนาได้ดีมากเลยครับครับก็เป็นเพราะเป็นไม่เคยติดโอเคนั่นแหละครับก็เลยทำให้ผมรู้สึกภูมิใจมากนะครับผมทำอะไรอ่ะเสียงเมื่อกี้ก็เ
ื่อเสียงอะไรไม่ใช่เสียงของผมโอเคผมก็ตกใจผมก็ตกใจเหมือนกันเสียงปืนเป็นยังผมรู้สึกภูมิใจในตัวน้องมากนะครับก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับคือจริงๆแล้วน้องข้างหน้าเป็นยังไงข้างหลังก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่งั้นเอ๊ะหมายถึงงานเรื่องหน้าหรือเปล่าใช่โอเคก็เลยไม่มีอะไรจะพูดทุกคนอ่ะบางทีแฟนคลับทุกคนอ่ะแม่ๆทุกคนน่าจะรู้จักบาร์มากกว่าทีเพียงเดียวแค่ว่าบาร์นี่เป็นคนรวยที่โด่งแค่นั้นเองเดียวนั่นแหละนั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าอย่างมันเกิดปีนี้20แล้วก็สบายใจแล้วล่ะเต็มใบแล้วเดี๋ยวต่อเต็มไปนะต่อไปนี้ก็ขอให้สู้แล้วกันนะครับต่อไปแบกคนเดียวไม่ไหวก็ยังน้อยก็ยังมีพวกเราทั้ง4คนนะไปนะไปวันนี้มีนอกจากนี้นะมีคนนึงมาอยู่ข้างหลังผมมากับเฟิร์นที่เฟิร์นที่ลงมือหน่อยนี่เฟิร์นที่วันชัยพาวเวอร์เข้ามาคุณเราชื่อเต็มเลยใช่อ่ะจะเต้นนะยังตอนแรกไม่ตื่นเต้นเลยนะพอขึ้นไปยืนตรงนี้แบบตื่นเต้นมากคนเยอะมากเลยครับก็ดีใจมากๆนะครับที่บ้านนะครับผ่านมาปีนี้ปีที่3แล้วครับจะมีครอบครัวบ้านที่อบอุ่นมากๆแบบนี้นะก็ตั้งแต่วันแรกเนาะที่เราเจอกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกเราเดินทางมาไกลมากๆจะว่าสั้นก็สั้นนะจะว่านานก็นานผ่านอะไรมาต้องเยอะอะไรเงี้ยครับก็มันทำให้รู้เราผูกพันกันมากๆนะครับก็เมื่อกี้บอกแล้วที่ของขวัญที่ดีที่สุดของปานะครับก็คือทุกคนที่อยู่ตรงหน้าทุกคนที่เป็นคนที่บ้านของปานะครับครับก็ขอให้บ้านรักษาของขวัญที่ดีที่สุดนะครับของปานะครับก็ขอให้มีคนรักแบบนี้ตลอดไปครับผมมันมีตลอดแต่แค่ของขวัญผมจื้อไปหน่อยสนแม่สนจริงๆวันนี้ตีก็ตั้งใจจะมานะแต่ว่านะฮะตีไม่สบายทำไมเป็นอะไรนะใครจะตอบแพ้ใครตัวเองแพ้ใครตัวเองใช่ไหมแพ้คุณตัวเองก็ไม่ใช่แพ้ใครตัวเองแพ้เป็นคืนๆเออแพ้คุณตัวเองแต่ตัวเองอยู่ไปแพ้ใครตัวเองแล้วเดี๋ยวเมาเพี้ยนนั่งไม่รู้อยู่น่าจะอยู่บ้านได้เอาหน้าปูดเลยครับต่อไปนะเดี๋ยวแทงกบนะครับเราเป็นไอซ์มาเลยครั้งนี้เป็นปีแรกค่ะที่เนยได้ร่วมงานกับบาสก็ขอให้บาสสนๆน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะมันจะเป็นคนละคนด้วยทีนี้ Happy Birthday หนอนชายเขียวก็ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับบาสแบบไม่นานมารู้จักกันไม่นานแต่เหมือนรู้จักกันรู้จักไม่นานเหมือนรู้จักกันมาแบบหลายปีแล้วเพราะว่าเวลาเรามีอะไรแล้วก็ให้คำแนะนำกันตลอดอย่างบาสนี่ก็ชอบให้คำแนะนำว่าเฮ้ยไอ้คนนี้ดีไปนะฮะโอ้วันนี้มีความสุขกับแม่ทุกคนนั่งอะไรนะผมคุยอยู่ค่าโอเคก็ได้ครับคุณมีความสุขก็ดีใจไปนะซึ่งเดี๋ยวพอหลังจากวันนี้เนาะก็จะมีกิจกรรมไฮทัชนะครับซึ่งไฮทัชอันนี้ผมพูดเกริ่นคร่าวๆไว้ก่อนเลยนะจะไม่มีการถ่ายเซลฟี่ไม่มีการใช้กล้องทั้งมือถือและโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเดินจับแตะออกนี่บอกเลยสโลแกนสั้นๆและจำง่ายแล้วขอบคุณทางราชการมากนะฮะมันไม่ได้แบบทุกคนอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นยังแต่ว่าอะไรนะยังไม่ได้พูดเลยคุณเข้าให้หน่อยเข้าอะไรทำไมคุณยิ่งสวยไปบ้างฮะเออใช่ครับผมเขินเดี๋ยวพูดเอางี้ครับปั่นเป็นพันน่ะคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้องก็จะมีการไฮทัชเกิดขึ้นไหมครับไฮทัชแล้วออกส่วนปั่น3,000ทำไมถึงเรียกว่าเป็น VIP มีของขวัญพิเศษเพราะสิ่งนั้นคือผมอยากจะผมขอนะขอจะขอก่อนทุกคนแน่นๆนะซึ่งตอนนี้นะแน่นๆนะคนที่ตกที่น่าลำบากไม่ใช่คุณแล้วนะ
แปลให้ตรงนะครับยอดมากเป็นตัวเลยแต่งมาสู้ดิเขาหน้าสู้ๆค่ะขอบคุณจ้าเค้กกันลูก